เราเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำเรายังมีทุกข์ใจเราร้อนรนเรายังมีความเจ็บปวดเจ็บใจตลอดเวลาแต่ผู้ที่กระทำไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะวันนี้ก็เป็นที่พึงพอใจนะคะที่ศาลตัดสินแล้วก็ที่แม่ได้ร้องความเป็นธรรมมาตลอดเวลาน้องได้รับความยุติธรรมแล้วค่ะระหว่างที่ร้องมาตลอดเวลาน้องร้องขอตลอดเวลามากับแม่น้องก็มากับแม่ทุกครั้งค่ะฟ้ามีตาสวรรค์มีใจช่วยให้คนผิดที่ทำได้รับโทษคิดว่าค่าชดใช้ค่าสินไหมน้อยเป็นไหมคะเราจะเรียกมากกว่านี้ไหมคะเห็นความสมควรของศาลที่นี่ของศาลค่ะเพราะว่าพอเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรถ้าเกิดหน้าหน่อยมากไปเราก็คือมันต้องใช้เงินใช้ทองนะคะเรามันฐานะยากจนเราสู้อิทธิพลอำนาจคนรวยไม่ได้ไม่ใช่แค่เห็นว่าอุทธรณ์แล้วก็รอลงพยานเงินเดือนใช่ไหมคะคือตอนนี้จับจำคุกแล้วเราสั่งเอาไปจำคุกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เราให้อภัยคนก่อเหตุกับลูกเราไหมคะคนที่ก่อเหตุเขาทำโดยที่ไม่คิดอะไรเลยว่าน้องจะปวดหรือว่าจะเจ็บแค่ไหนแต่ว่าความเป็นแม่ไม่เคยให้อภัยแต่สำหรับความที่ทำศาสนาพุทธแล้วคือให้อโหสิกรรมเพื่อน้องจะได้เป็นพุทธเป็นเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีแม่ขออสิให้น้องของเองแม่วางแผนว่าเสร็จสิ้นทุกอย่างแม่จะทำบุญให้น้องอีกรอบนึงเพื่อน้องจะได้ไม่สู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าชาตินี้กลับมาเจอคนที่ใจร้ายใจดำกับน้อง